หลังจากทำการติดตั้ง eAUTออฟเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ใช้งานหน้าจอจะแสดงผล15หมายถึงตั้งค่าไว้ที่15นาทีต่อครั้งเมื่อใช้งานไป10วินาทีหน้าจอจะดับลงเพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยจะมีไฟสัญลักษณ์สีเขียวกระพริบทุก5วินาทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องทำงานอยู่ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้หน้าจอแสดงเวลาที่เหลือขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มหรือลดเวลาได้ด้วยการกดปุ่มซ้ายหรือขวาตั้งแต่1จนถึง99นาทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนดหน้าจอจะกระพริบและส่งเสียงแจ้งเตือนผู้ใช้งานสามารถปิดเตาแก๊สหรือกดปุ่มม่อมใดก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มเวลาอีก15นาทีหากไม่มีการตอบสนองหลังแจ้งเตือนเครื่องจะทำการปิดเตาแก๊สอัตโนมัติใน1นาทีโหมดทดสอบการทำงานกดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกันค้างไว้5วินาทีจนหน้าจอแสดง5บิตลูกบิดเปิดเตาแก๊สรอ5วินาทีลูกบิดจะหมุนกลับอัตโนมัติเพื่อปิดเตาแก๊สควรทำการทดสอบอุปกรณ์หลังติดตั้งทันทีเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องในการติดตั้งโดยดูว่าท่านสามารถปิดเตาแก๊สด้วยตัวเองได้และอุปกรณ์สามารถปิดเตาแก๊สให้โดยอัตโนมัติได้เป็นปกติฟังก์ชันล็อกลูกบิดวิธีล็อกลูกบิดให้ท่านกดปุ่มขวาค้างไว้3วินาทีหน้าจอจะกระพริบ1ครั้งพร้อมส่งเสียงดัง2ครั้งเป็นการยืนยันว่าลูกบิดได้ถูกล็อกแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะปลดล็อกโดยวิธีปลดล็อกให้ท่านกดปุ่มซ้ายค้างไว้3วินาทีเครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือน2ครั้งเพื่อยืนยันว่าลูกบิดได้ถูกปลดล็อกแล้วเรียบร้อยการตั้งเวลาค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์คือ15นาทีท่านสามารถเปลี่ยนค่าเวลาให้เหมาะสมกับตนเองได้ในขณะที่เตาแก๊สปิดอยู่ด้วยการกดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกันค้างไว้5วินาทีจอจะแสดง5จึงยกนิ้วออกและกดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกันอีก1ครั้งหน้าจอจะแสดง15คือค่าเวลาเริ่มต้นที่ถูกกำหนดไว้เป็นหน่วยนาทีให้ท่านกดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาเพื่อเปลี่ยนเวลาได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกันอีก1ครั้งเพื่อบันทึกเวลาที่กำหนดการเปลี่ยนทิศทางจอแสดงผลท่านสามารถทำได้ขณะที่เครื่องปิดให้กดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกันค้างไว้5วินาทีหน้าจอจะแสดง5หมายถึงเครื่องอยู่ในแนวนอนท่านสามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งได้ด้วยการกดปุ่มขวาติดต่อกัน5ครั้งซึ่งสามารถตั้งค่ากลับไปสู่แนวนอนอีกครั้งได้ด้วยวิธีเดียวกันทั้งนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องทันทีหากจำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่สามารถทำได้หลังจากผ่านการตั้งค่าไปแล้ว5วินาทีเพื่อให้เครื่องบันทึกการตั้งค่าให้สมบูรณ์